เรื่องของการตั้งผู้พิพากษศาสารดีกาสหรัฐคนใหม่ตอนแรกทำเนียบขาวปล่อยข่าวทำเนียบขาวปล่อยข่าวให้หนังสือพิมพ์ที่มีชื่อว่า w วอชิงตันโพสต์ว่าประธานาธิบดีบามาจะเสนอชื่อผู้ว่าการรัฐเนวาดาซึ่งเป็น Republican เพื่อที่จะให้เป็นผู้พิพากษศาสารดีกาคนใหม่และมีความเชื่อว่า Brian s a n d o v โวซึ่งเป็น Republican ไม่มีการเสนอชื่อเข้าไปที่วุฒิสภาวุฒิสภาจะยอมนะยอม ชื่อนี้เพราะว่าเป็น Republican แต่ว่าปรากฏว่าเจ้าตัวออกมาปฏิเสธเจ้าตัวมาปฏิเสธออกมาถอนตัวเลยอบอกว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะเป็นตำแหน่งนี้ตอนนี้นะครับ<ม>ก็จะเป็นผู้ว่าการรัฐฟลอริรดาต่อไปภารกิจต,ตอนนี้ของบโอบามาหลังจากที่ไม่ได้ไปางานศพของแอนโทนินสกาเลียเนี่ยก็คือต้องตั้งผู้พากษาสาศาธีกาคนใหม่โดยที่เสนอชื่อไปที่วุฒิสภาสหรัฐแบบที่เขาสามารถ พอรับได้หน่อยหรือไม่ถ้าเกิดจะเล่นเกมเล่นเทคนิคทางกฎหมายก็คือรอวันที่3มกราคมหลังจากที่มีการเลือกตั้งวุฒิสภาในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแล้วสมมุติว่าวุฒิสภาการเลือกตั้งวุฒิสภาพฤศจิกายนเนี่ยทำให้เดโมแครตได้เสียงข้างมากเนี่ยโอบามาจะมีเวลา17วันระหว่าง3มกราคมถึง20มกราคม ที่จะเสนอชื่อคนของตนเองเข้าไปที่เป็นเดโมแครตแบบห, Assass, h, หววัวเสรีด ja ิยมจ๋าๆเลยเนี่ยอย่างเช่นสีสีนิพัน์เนี่ยแล้วเสนอเข้าไปในช่วง17วันนั้นแล้วก็ให้มีคณะกรรมการด้านตุลาการที่จะมาโหวตรับข้อเสนอของามาแต่ว่าอันนี้อันนั้นเกิดขึ้นได้บนสมมติฐานว่าเดโมแครตชนะเลือกตั้งวุฒิสภาในเดือนพฤศจิกายนนะครับเขาจะเลือกตั้งหลายๆตำแหน่งพร้อมกันในเดือนพฤศจิกายนไม่ว่าจะเป็นสสผู้ว่าการรัฐ สวแล้วก็ประธานาธิบดีสารัฐด้วย